สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับแฟนดาชาทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งม้าวันนี้เป็นนัดพิเศษนะคะวันที่24เมษายนครับใช่ค่ะเที่ยวการแข่งม้าชิงถ้วยพระราชทานจักรีนะคะครั้งที่39ใช่ไหมคะ39แล้วครับครับมีทั้งมีแข่งทั้งหมดนะครับ16ม้าครับผมแล้วเราจะพาไปดูพาไปชมกันว่าวันนี้มีอะไรเป็นตัวเด่นแล้วการดำเนินงานที่ทุกวันนี้มีเป็นไงบ้างฮะการจัดแข่งถ้วยที่นี่สนามนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านประธานนะคะก็โดยภาพรวมก็ออกมาโดยดีดูดีดีฮะก็ต้องให้ดีหน่อยเพราะมันเป็นถ้วยพระราชทานถูกต้องมันมีบุคคลแทนพระองค์มาด้วยวันนี้ใช่ค่ะพอถึงวันนี้คนจะหนาตามากเลยวันนี้ค่ะหนาตามากถือว่าสำเร็จอะแล้วก็เราจะไปดูส่วนไหนก่อนคะคุณก็เราเดี๋ยวจะดูให้มาให้เที่ยวนี้จูงมาชนะเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูมาที่เดินโชว์ตัวเลยดีกว่าครับครับผมครับไปครับไปครับเรื่องอะไรคนอื่นยังไม่ได้รู้เล่าแล้วเขาต้องมีพิธีกรรมเราอยู่เนี้ยเราต้องมีพิธีกรรมอีกแล้วถ้วยพิเศษใช่ใช่ใช่ครับแล้วเราต้องมีจัดประจำมีดงดียางมาครับเชิญทุ่งเชิญถ้วยเชิญแต่ได้ปีนี้ไม่มีโชว์ไม่มีโชว์นิดนึงแต่มันก็ทำให้การแข่งม้าก็ชัดขึ้นก็ได้ขึ้นนะฮะแล้วขึ้นแล้วมันจะเลิกไม่ดึกใช่มันสีสันอาจจะลดน้อยไปนิดแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีสีสันกันอยู่เพราะสนามนี้เขาเน้นว่าปล่อยม้าตรงเวลาครับแล้วก็จะไม่มีการดึกอีกต่อไปแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าโอ้มันเสียเวลามาขังมากใช่ใช่ทุกคนบ่นเนี่ยเราก็เพื่อความอยู่รอดของเราอยู่แล้วด้วยครับแล้วอย่างหนึ่งเขาทางเบื้องบนเขาสั่งมาบอกให้เร่งเอาม้าเข้าซองให้เร็วที่สุดนี่คือเนี่ยที่ประชาชนทุกคนเจ้าของม้าทุกคนไว้ใจได้แล้วทีนี้เราวันนี้ก็ดูว่าวันนี้ว่าประชาชนชอบนะชอบประชาชนที่มาเล่นม้าชอบแล้ววันนี้ถือว่าวันนี้ได้เร็วแล้วเราปรับจากครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยหลายครั้งแล้วดีแล้วดีขึ้นแล้วเขาว่าครั้งต่อไปน่าจะดีกว่านี้ผมว่าน่าจะดีจะต้องดีต้องจะต้องดีอย่างนี้ตลอดไปโอเคแล้วนี่เดี๋ยวเอาถามม้าในเที่ยวนี้ถามมันได้ชอบอะไรถ้วยผมไม่รู้เรื่องเลยม้าวันนี้ตามฟอร์มที่วิ่งที่โชว์ไว้ทุกระยะน่ะมันเป็นเบอร์11คนใจยี่เสียคนใจยี่เสีย11แล้วอะไรอีกรองลงมาเบอร์13อิงลิสซองอิงลิสซองนะ9ตน10ไม่เคยสู้โอ้แล้วมาได้28แล้วม้าเขาสดด้วยนะสดมากด้วยร่างกาย19 110โอ้โหมีกลัวใครล่ะแต่วันนี้เขาเล่นกันเยอะนะเป็นไงวันนี้ชอบอะไรชอบอะไรวันนี้เหรอยีเซียยีเซียเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าชื่ออะไรผมนายชยานันชยานันครับอ๋อจ็อกกี้ไอเที่ยวเนี่ย16ตัวเนี่ยถ้วยเองชอบอะไรกันบ้างเองชอบอะไรชอบพี่เข้าไปบอกพี่เข้าไปชอบนมปากครับนมปากเพราะว่าซ้อมดีครับต้นจัดครับ
เราถามพี่เขาถามพี่ก็แท็กพี่ก็ชอบอะไรพี่ก็ชอบอะไรครับยีเซียเดิมพันไหวเลยตอนนี้ก็เลยกินหนมกินหนมหนุ่มปากอ่ะเดิมพันเอายีเซียเดิมพันร้อยเลยมีติดไปนัวเว้ยชอบอะไรเทียอะไรเทียพิเศษเทียทุกตัวพี่มาเที่ยวเล่นสนุกสนุกมาเที่ยวเล่นสนุกสนุกมีตัวพิเศษของตัวส่วนตัวก็ชอบม้าโคราชนะพี่นะตรงไหนเจ้าเนี่ยนี่หนุ่มปักหนุ่มปักเชียร์มาพี่สักหน่อยหนุ่มปักหนุ่มปักมันไม่ขี่ม้ากรุงเทพแล้ววันนี้อยู่ดีโผล่มาขี่ม้ากรุงเทพเอาสักหน่อยคิดถึงคิดถึงพี่บอกนัดไปเจออุดรก็เจอยังไม่มีเวลาไปครับแล้วไงวันนี้มาเพราะอะไรมาดูม้าถ้วยครับถ้วยครับแล้วทำไมเขาสั่งให้ขี่ม้าก็ไม่เตรียมตัวขี่ม้าเตรียมมาอยู่แล้วมันเตรียมอยู่แล้วเขาสั่งให้มาขี่แล้วไอ้นี่ฟอร์มเยอะว่าผมคิดถึงพี่ยิมพอดีเงี้ยเงี้ยนี่ปากหวานเว้ยนี่พี่จะตบไหมโกหกโกหกผมตลอดว่าจะไม่เล่นอุดรด้วยยังถึงเวลายังถึงอยู่แล้วเป็นไงวันนี้ชอบอะไรถ้วยชอบคอตะแบกคอตะแบกคอตะแบกกับไอ้ม้าขนแก่นกับไอ้นะไอ้ของต่ำไอ้ power ใช่ลูเกอร์ลูเกอร์เป็นไงม้าพ่อมั่นใจไหมมั่นใจค่ะเฮ้ยพ่อปล่อยนี่เหรอจ้ะแล้วใครขี่โบกีไอ้โบกีไอ้โบเป็นใครอ่ะน้องมันน้องไอ้โบคือใครอ่ะคนใช้ที่บ้านเป็นไงบอกให้นะนี่แมวมองนะดูม้าซ้อมเยี่ยมเลยนะเป็นไงซ้อมม้าซ้อมเป็นไงดีค่ะดีด้วยเป็นไงเป็นไงเชื่อผมยังต้องถามอย่างนี้ดีนะหมดตัวดีๆป่ะโอ้เพราะมันต้องฝากเงินเพราะมันต้องฝากเงินเมียแทงดีหรือว่าดีดีก็ไอ้มันไม่มีได้แล้วโอกาสให้ความกันดียังไงดีแบบไหนดีดีทั้งหมดอ่ะดีทั้งหมดอ่ะไอโบขี่ชนะก็ดีไอโบนี่ใครไอโบคือสิงห์ธนงขี่ม้ายอมนาลีเลี้ยงเองขี่เองพ่อตาเทนพ่อตาปล่อยด้วยลูกเขยขี่แล้วใครเก็บตังค์ไปดีกว่าใครเก็บตังค์เดี๋ยวมาเข้าตัวใครโชคดีโชคดีดีไปหามีชอบหามาออกแล้วขาดานี่นมปากเป็นตัวนำกระบินบุรีที่สองพาวเวอร์เพลย์ที่สามที่โค้งแรกนมปากเป็นตัวนำพาวเวอร์เพลย์ที่สองกระบินบุรีที่สามมโนบุรีที่สี่คุณหนูที่5ต่อไปเป็นควอเตอร์แบ็กอิงลิชซองที่โค้งไป3นมปากเป็นตัวนำคู่พาวเวอร์เพลย์กระบินบุรีที่3มโนบุรีที่4คุณหนูที่5ต่อไปเป็นอิงลิชซองควอเตอร์แบ็กขวัญใจยี่เสียซีต้าที่โค้งไปสองออกทางตรงพาวเวอร์เพลย์เป็นตัวนำมโนโพลีเล่นแรงทางนอกมาพร้อมด้วยกับวินบุรีและขวัญใจยี่เสียตัวขณะนี้ขวัญใจยี่เสียเป็นตัวนำมโนโพลีที่สองกับวินบุรีที่สามขณะนี้ขวัญใจยี่เสียเป็นตัวนำมโนโพลีที่สองกับบินโพลีที่สามมาออกแล้วขาดานี่นมปากเป็นตัวนำกับบินโพลีที่สองพาวเวอร์เพลย์ที่สามที่โค้งแรกนุ่มปากเป็นตัวนำพาวเวอร์เพลย์ที่สองกระบินบุรีที่สามมโนบุรีที่สี่คุณหนูที่ห้าต่อไปเป็นควอเตอร์แบ็กอิงลิชซองที่โค้งไปสามนมปากเป็นตัวนำคู่พาวเวอร์เพลย์กระบินบุรีที่สามมโนบุรีที่สี่คนหนูที่ห้า
ต่อไปเป็นอิงลิสซองควอเตอร์แบ็กขวัญใจยี่เสียซีต้าทีโคเบสองออกทางตรงพาวเวอร์เพลย์เป็นตัวนำมโนโพลีเล่นแรงทางนอกขึ้นมาพร้อมด้วยกบินบุรีและขวัญใจยี่เสียตัวขณะนี้ขวัญใจยี่เสียเป็นตัวนำมโนโพลีที่สองกบินบุรีที่สามขณะนี้ขวัญใจยี่เสียเป็นตัวนำมโนโพลีที่สองกบินบุรีที่สามผมหน้าเทรนเนอร์ครับเจ้าของครับผมหน้าเทรนเนอร์ผมหน้าเทรนเนอร์ก่อนละคนเป็นไงครับเขาซ้อมอยู่ประจำเลยอาจารย์ฉายครับผมนี่เจ้าของคนไหนครับคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหน่อยคุณหมอคุณหมอคุณหมอเชิญเลยครับทีนี้คุณหมอคุณหมอมาแล้วมาแล้วคุณหมอเชิญได้แล้วครับมาตัวนี้อ๋อมาตัวนี้ทำไว้สำหรับวิ่งค่อยอย่างเดียวครับแล้วก็ตอนนี้ดังนั้นงานวันนี้สำเร็จได้คือต้องยกประโยชน์ให้เอกจิ้งครับเอกจิ้งเป็นคนสั่งงานเป็นคนบำรุงเป็นคนปรับนะฮะเขาคือนักกีฬาแหละจะคุณหมอต้องไปจัดยุงจัดยาให้เขาอยู่แล้วใช่ครับนักกีฬาต้องมีบำรุงอะไรบ้างนี่ฮะคุณแดนฮะนักกีฬานะครับมานี่คือนักกีฬาคนนึงไม่รู้นะคุณหมอโอ้โหนะแล้วมาตรงเนี้ยแต่วิ่งก็อย่างเดียวเลยฮะใช่ครับแล้วคุณหมอได้ไปดูฟิตซ้อมด้วยมั้ยครับไปครับเขาเป็นคนปรับม้าปรับเนื้อเหนือเรื่องหยุดยาอืมครับเพราะนักเขาเป็นนักกีฬาใช่ครับโอ้โหคุณแดนไม่ได้ธรรมดามาแต่ละตัวจะมาวิ่งได้นี่ฮะใช้เลยนะงานเหลือทั้งหมดเขาถ่ายอีกฮะเจ้าของก็ถ่ายอีกอันนี้ขอทีนี้ถามเจ้าของกันแล้วเหมือนเดิมครับมาอีกรอบแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับเป็นไงครับวันนี้ครับครับดีใจครับครับโอ้เจ้าระยะแต่วันนี้งานอาจจะไม่สูงเหมือนทุกทีครับอาถรรพ์ครับเป็นไงครับวันนี้ครับจากวันนี้เราวางแผนงานอย่างดีเลยครับต้องทอมเทรนเนอร์เขาเลยครับครับคุณพงษ์ดงพงษ์ครับแล้วก็คุณหมอได้ดูแลครับเฮียกิมครับผมก็มาตรงนี้เขาว่าคุณหมอเราว่าเอาวิ่งถ้วยสำหรับถ้วยวิ่งถ้วยโดยเฉพาะครับครับเพราะว่าม้าบางครั้งเราต้องดูน้ำหนักด้วยวิ่งกันเพื่อคำนวณน้ำหนักเพื่อจะวิ่งในวันถ้วยครับครับแล้วมาตรงนี้เป้าหมายต่อไปจะมีอะไรต่อไปอีกไหมครับดงต้องถามหน่อยต้องถามเฮียเฮียครับขอเป้าหมายต่อไปเลยครับขอเป้าหมายต่อไปให้เฮียเลยอย่างเดียวครับถ้วยอย่างเดียวเลยครับโอ้โหถุงบอกแล้วถ้วยถ้วยนี่เก็บไว้วิ่งด้วยอย่างเดียวครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวคุณหมอต้องคุยกับผมนอกรอบแล้วถ้วยอย่างเดียวครับไม่ต้องต่อยคนซ้อมไอ้นี่คือคนซ้อมไอ้นี่คือคนซ้อมมาตัวนี้ประจำใช่ไหมครับเป็นไงมาตัวนี้ไอ้คนซ้อมอ่ะไอ้คนซ้อมคุณซ้อมอยู่นี่ลูกอุ้มลูกอยู่เลี้ยงลูกอยู่ครับไอ้ลูกอ่อนไอ้ลูกอ่อนเป็นไงมาตัวนี้มันก็นิสัยดีซ้อมดีดันดีอืมรถซ้อมง่ายครับจากที่วันซ้อมมาสุดท้ายแล้วเรามั่นใจไหมก็มั่นใจครับมันคอนโทรลง่ายแล้วทำไมวันนี้ไอ้บิ๊กขี่โอ้ผมตัวหนากูไม่ได้ทำตัวคือซ้อมเพียงเดียวโอ้สำเร็จแล้วโอเค